นางเอกสาวพูดแล้วล่าสุดนางเอกสาวได้เปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มี PK ปิยวัฒน์และชมพู่ก่อนบ่ายเป็นพิธีกรถึงประเด็นที่แท็กทีมกับอดีตสามีส่งลูกชายน้องเรซซิ่งไปโรงเรียนแบบพร้อมหน้าพร้อมตาและอัปเดตจากปากสาวแพทถึงข่าวลือหนุ่มเบนซ์มีผู้หญิงคนใหม่แล้วจริงหรือไม่พร้อมเผยความรู้สึกหลังสูญเสียแม่บังเกิดเก้าตอนนี้ทำใจได้หรือยังวันนั้นนอกจากไปส่งลูกไปโรงเรียนครั้งแรกแล้วยังเป็นการไปส่งพร้อมหน้าพร้อมตากับอดีตสามีด้วยรู้สึกยังไงก็เราตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้ววันแรกของลูกมันเป็นภาพที่น่ารักสุดท้ายแล้วแพทกับพี่เบนเราก็ยังคุยกันอยู่แต่สถานะที่จะเป็นสามีภรรยามันได้เปลี่ยนเป็นเพื่อนเป็นคุณพ่อคุณแม่มีคนแอบเมาว่าเบนเขามีคนคุยใหม่แล้วไม่รู้เลยแพทไม่คุยเรื่องนี้เลยเราสองคนไม่เคยคุยเรื่องอื่นเรื่องส่วนตัวเลยเรื่องส่วนตัวที่คุยคือมีไปขี่รถจะขายรถเรื่องสัพเพเหระโฟกัสส่วนใหญ่เรื่องลูกแต่เรื่องส่วนตัวเช่นตอนนี้เธอมีใครหรือยังเราไม่เคยแตะกันเลยถามถึงแม่แท้ๆนะตอนนั้นสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างที่รู้ว่าคุณแม่เสียเอาจริงจากใจเลยคือช็อกแต่แพทต้องบอกตรงๆเลยว่าแพทกับแม่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากแพทไม่เคยเจอเขาทั้งหมด33ปีวันที่เสียเราก็ช็อกว่าทำไมเรารู้สุดท้ายทำไมไม่บอกเราก่อนเลยว่าป่วยทั้งที่เราก็คุยกันมาก่อนหน้านี้ถ้าแม่รับรู้ได้อยากจะบอกอะไรแม่จริงๆแพทบอกแม่ไปในวันที่แม่อยู่ในโรงแล้วว่าแม่จงภูมิใจว่าลูกของแม่ทั้งสองคนเก่งมากๆถึงแม้จะไม่ได้เจอกัน33ปีแต่อย่างน้อยวันสุดท้ายของชีวิตเขานึกถึงเราแล้วให้แพทได้ทำหน้าที่ของลูกครั้งสุดท้ายคือดีที่สุดแล้ว